ี้นะคะคุณผู้ชมที่กำลังชมผ่านทางTrue Vision ช่อง67กับ True Life TV นะคะวันนี้ค่ะเมย์ก็จะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดกันเลยนะคะกับงานแถลงข่าวต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเกมออนไลน์แบตเตอรี่ออนไลน์อันนี้นะคะเราจะทำการเปิดตัวบนลานไอซ์เกตค่ะแต่นี่ค่ะอย่างที่บอกไปวันนี้ค่ะทางด้านของแฟนคลับเนี่ยจะได้ลุ้นรับผ้าพันคอนี่แบบนี้แต่ไม่ใช่ผืนนี้นะคะเพราะว่าผืนที่เราจะแจกนั้นมีลายเซ็นของพรีเซนเตอร์ทั้ง4คนนั่นเองแต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะได้บอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวแบบจับฉลากไปแล้วเราอาจจะไม่ได้ตรงนี้ค่ะมีจำหน่ายด้วยแล้วเดี๋ยวก็เอาไปให้ทางด้านของพรีเซนเตอร์เซ็นได้วันนี้เขามาถึงที่แล้วนี่ก็มาซื้อนะคะเป็นผ้าพันคอลายทหารแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปให้ทางด้านของพรีเซนเตอร์ของเราทั้ง4คนได้เซ็นกันแต่นี่เป็นแค่จุดลงทะเบียนเท่านั้นนะคะด้านในค่ะวันนี้จะมีการเปิดตัวอันยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะคะของเกมแบตเตอรี่ออนไลน์จะเป็นยังไงนั้นวันนี้เขามาในคอนเซปต์ของ Arctic Win จะสนุกจะมันขนาดไหนต้องไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนนะครับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับเกมเมอร์แฟนคลับนะครับแล้วก็รวมถึงท่านผู้ชมนะครับที่กำลังชมการถ่ายทอดสดทาง True Life TV True Vision 67ด้วยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบริษัท True Digital Plus ของเราเนี่ยเป็นผู้นำนะครับในการให้บริการเกมในรูปแบบที่เป็น First Person Shooter นะครับหรือ FPS นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่หยุดยั้งนะครับที่จะเสาะหาเกมนะครับในแนวนี้มาให้ตอบสนองกับผู้ที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ในประเทศไทยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่คุณภาพคับจอจริงๆนะคะแหมแต่ว่าเขาบอกว่านอกจากเกมระดับคุณภาพแบบนี้แล้วเนี่ยพรีเซนเตอร์ของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมคะก็อยากเรียนคุณเมย์อย่างนี้ครับว่าแบตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยเราได้พรีเซนเตอร์นะครับได้หนุ่มหล่อล่ำกับสาวสวยเซ็กซี่นะครับจบกันวันนี้ไม่มีติดขัด
เข้าไปสัมผัสให้ลึกลงไปอีกกับแบตเตอรี่ออนไลน์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญอีกหนึ่งท่านนะคะตอนนี้ต้องขอเรียนเชิญคุณสดินเลขากุลนะคะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์จากเกมแบตเตอรี่ออนไลน์ค่ะนอกจากจะมีอาวุธที่เป็นไฮไลท์ที่นำมาฝากกันแล้ววันนี้พอพูดถึงเกมแนว FPS โดยเฉพาะอันนี้เป็นแบบว่า Modern War ด้วยหลายๆคนค่ะที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแน่นอนต้องนึกถึงการแข่งขันใช่ครับอย่างแน่นอนเลยอยากให้พี่ตวงค่ะช่วยบอกเราหน่อยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะรู้แล้วว่าสำหรับแบตเตอรี่ออนไลน์การแข่งขันรายการแรกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และจะเป็นรูปแบบไหนคะก็ชื่ออย่างเป็นทางการของการแข่งขันก็จะเป็นแบตเตอรี่ลีก BOD Bullet of Destiny นะครับค่ะโดยจะเริ่มวันที่17มิถุนาแล้วก็ไปสิ้นสุดวันที่26สิงหาคมรูปแบบก็จะเป็นการลักษณะว่าแชมป์ล้มแชมป์ก็คือเราจะหาทีมตั้งขึ้นมาในการคัดเลือกแล้วคุณก็พอเป็นแชมป์คุณก็ตั้งไว้แล้วก็เราก็จะหาทีมใหม่มาล้มไปเรื่อยๆค่ะคือแนวคิดอันนี้มันเหมือนกับว่าเราอยากเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยได้สัมผัสอีสปอร์ตเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ทุกการแข่งขันก็จะเป็นพวกหน้าเดิมๆอะไรอย่างงี้ครับก็ถือว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ได้มาลองสัมผัสกับฝีมือระดับแชมป์ดูครับประมาณนี้แล้วก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแชมป์กันไปเรื่อยๆใช่ครับประมาณนั้นก็จะมีรางวัลที่เป็นไฮไลท์นิดนึงครับก็จะมีเงินสดด้วยแล้วก็จะมีพิเศษจริงๆคือจะเป็นเหรียญตาแบตเตอรี่บรอนซ์นะครับซึ่งคุณหาไม่ได้แชมป์รายการนี้เท่านั้นถึงจะได้ครับไม่มีขายที่ไหนไม่มีครับแล้วก็จะมีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นด้วยใช่ครับอันนี้ขอทางเกาหลีพิเศษครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษจริงๆสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วก็เกมเมอร์ของคนไทยเท่านั้นที่ประเทศอื่นก็ไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะอย่ารอช้าเลยเราไปพบกับพรีเซนเตอร์ทั้ง4คนเลยดีกว่าค่ะรอน AF5 นะคะพระแพง AF4 ค่ะเต่า AF8 และแพรวา AF8 ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ได้มาเจอกันตรงนี้แล้วเมื่อกี้เจอกันข้างบนหนึ่งรอบตอนนี้เรามาเจอกันข้างล่างหนึ่งรอบวันนี้เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกตอนนี้ครับตื่นเต้นมากครับเพราะว่าคือปกติในชีวิตประจำวันก็คงจะไม่ได้มีโอกาสได้แต่งตัวอะไรกันแนวแบบว่าเต็มยศขนาดนี้นะครับใช่ครับแม่คงไม่ให้เข้าบ้านนะถ้าเดินไปหน้าบ้านแม่คงเฮ้ยยังไงเนี่ยเห็นบอกว่าแม่แต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปด้วยถามความรู้สึกนิดนึงแล้วกันว่าได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมออนไลน์และเป็นเกมแนว FPS ด้วยรู้สึกยังไงกันบ้างครับก็รอนก่อนแล้วกันนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วเกมออนไลน์เนี่ยเล่นเป็นประจำครับผมแต่ว่าพอเริ่มมาทำงานก็มีโอกาสได้เล่นน้อยลงแล้วก็พอมาเป็นเกมแนวนี้คือเป็นเดนแกวยิงปืนอยู่แล้วด้วยครับใช่ก็เลยชอบไปพิเศษแล้วก็ได้มาแต่งตัวเป็นออกแนวแบบนะอย่างที่รอนบอกไปคือมันชีวิตประจำวันไม่ได้มีโอกาสได้แต่งแบบนี้ใช่ก็รู้สึกเท่แล้วก็ตื่นเต้นมากดีใจมากครับผมนะคะทั้งนั้นของพระแพงนะคะของแพง
ตกใจก่อนตอนแรกก็คือแบบเราไม่คิดว่าเราเห็นแบบโปสเตอร์อะไรต่างๆแบบเฮ้ยมีคนนี้เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้คือแบบเท่แล้ววันนี้เรามีโอกาสได้แต่งตัวแบบนี้แล้วก็ไปเป็นตัวละครในเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้จะเป็นกันง่ายๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นเกียรติสำหรับแพงมากๆที่ได้มีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์ในเกมแบตเตอรี่อันนี้ค่ะแพงก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกๆคนแฟนคลับแฟนเพลงหรือคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ลองเข้ามาดูเพราะว่าพวกเราก็เป็นครั้งแรกในการที่มาทำงานแบบนี้แล้วก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนค่ะอยากให้เป็นกำลังใจให้แบบพวกเราด้วยค่ะนะคะทางด้านของพาวาคะค่ะก็เช่นกันค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ว่าได้มาเป็น1ใน4คนนะคะที่ว่าได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะสุดท้ายเลยค่ะครับผมเต๋าคะผมชอบชุดนี้มากครับเท่มากเขาจะเอากลับบ้านแล้วนะครับถ้าจะใส่ต้องใส่เฉพาะในนี้เท่านั้นนะครับผมไม่มีลานสเก็ตนะฮะถ้าไปใส่แถวข้างนอกที่คงแบบว่าหัววิ่งไล่ควิดเลยในบอกเสร็จการว่าจะใส่ไปเดินเล่นกันไม่ใช่เหรอใช่นัดก็บอกว่าจะใส่ไปเดินข้างนอกด้วยนะใช่ใช่ก็ดีใจครับผมก็จบจากบ้านในเอฟแล้วก็ยังได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เกมด้วยก็รู้สึกโชคดีมากเลยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยครับแต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าพูดถึงผ้าพันคอนี่เดี๋ยวเขามีแจกผ้าพันคอพร้อมลายเซ็นกันด้วยนะเพราะฉะนั้นแฟนคลับอย่าเพิ่งไปไหนแต่ว่าอย่างของพี่เนี่ยพันอยู่ที่คออาจจะมองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวให้ทีมงานเอาผ้าพันคอมาให้ดูดีกว่าว่าผ้าพันคอมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญทีมงานนำผ้าพันคอมาโชว์หน่อยค่ะเชิญเลยครับโอ้จะไม่มาแบบธรรมดามาแล้วด้านนู้นค่ะทีมงานเราหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยมันชื่อว่าเหมือนที่ต้องไม่มีเท่าที่หน้าคนดีเธอระวังไม่สักหน่อยเห็นเป็นแค่ผู้หญิงแล้วจะคิดรังแกคิดนี่มาแล้วน้องยูกิเอฟป่าแล้วนะสวัสดีค่ะยูกินะคะก็เป็นพรีเซนเตอร์จากเกม Special Force ค่ะนะโอ้นี่เขาเป็น Dark Angelโยเบล่าปลีชีพหรือเปล่าใช่ค่ะนี่เลยได้เจอเดี๋ยวจะมีมิสกรีด้วยนี่คะใช่ค่ะก็คือขอฝากนิดนึงแล้วกันนะคะคือเกมแบตเตอรี่เนี่ยเล่นแล้วอย่าลืมเกม Special Force แล้วกันนะคะสำหรับชาว Special Force ก็ที่ได้ไปลงทะเบียนไว้มีกิจกรรม Meet and Greet นะคะก็สามารถไปเจอกับพวกเราได้ซีสาว Dark Angel วันที่23มิถุนายนค่ะ